อุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยหนุ่มใหญ่วัย52เอาขวานเนี่ยจามหัวเพื่อนรักเสียชีวิตภายในสถานีรถไฟสาเหตุเพราะว่าถูกอีกฝ่ายด่าไปถึงบุพการีและไม่ช่วยหารค่ากับแกล้มค่าเหล้าภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับจับภาพในขณะที่อีกฝ่ายเนี่ยผู้ก่อเหตุนะครับได้ฟันหัวเพื่อนจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็เดินหลบหนีคือไม่เห็นตอนฟันนะแต่ว่าเห็นตอนเดินหนีนะครับโดยเหตุเกิดค่ำวันที่18พฤษภาคมต่อมาทางตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะที่สถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยนะอยู่ที่ศรีสะเกษพบร่างของในเหลือตึงตระกูลอายุ53เสียชีวิตนะฮะโดยมีบาดแผลเนี่ยนะครับถูกของมีคมฟันเข้าที่บริเวณศีรษะแล้วก็ที่บริเวณท้ายทอยเนี่ย3แผลส่วนคนก่อเหตุชื่อวิรัตพิทวงอายุ49ตำรวจเนี่ยตามจับกลุ่มตัวไว้ได้พร้อมกับของกลางคือขวานนะตอนที่ไปจับนี่อยู่ในอาการมึนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องจากการสอบถามนางเมยจากการสอบถามนางเมยเนี่ยซึ่งเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุนะครับได้เล่าให้ฟังบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนรักนะเป็นเพื่อนรักกันเลยมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยกินเหล้าด้วยกันแต่เวลาเมาเนี่ยผู้ตายเนี่ยชอบด่าหยาบคายด่าถึงบุพการีนะลูกชายก็น่าจะโดนด่าบ่อยก็เลยเนี่ยโมโหจนทนไม่ไหวเอาเดี๋ยวลองฟังแม่ผู้ก่อเหตุหน่อยนิสัยใจคอมันเป็นยังไงแม่รู้ป่ะคนตายนิสัยใจคอมันเป็นยังไงคนตายเขาเดี๋ยวไปด่าใหญ่นั่งจะติ๊กยิ่งหัวใจหันก็รู้ประเดี๋ยวทนหลายประเดี๋ยวพอด่าเมียก็รู้ประเดี๋ยวก็บอกแค่นี้ไม่เคยเดี๋ยววางเมียขณะที่นายวิรัตหลังจากที่นำตัวไปสอบสวนพอสั่งเมาก็สอบถามว่าทำไมไปเอาขวานเนี่ยไปฟันหัวเพื่อนนะเขาก็บอกว่าเนี่ยถูกผู้ตายเนี่ยด่าทอถึงบุพการีมานานนะตอนที่กินเหล้าด้วยกันเนี่ยก็ไม่ยอมช่วยหารค่าเหล้าค่ากับแกล้มเนี่ยผมออกคนเดียว นี่วันก่อเหตุเนี่ยมีอาการมึนเมาโดนผู้ตายซึ่งเป็นเพื่อนรักกันเนี่ยด่าก็เลยขี่รถจักรยานยนต์กลับมาบ้านจากนั้นก็ไปหยิบขวานนะก่อนจะเอาขวานนี่ไปจามหัวเพื่อนนะจนกระทั่งเสียชีวิตก็ถูกตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับส่วนฝ่ายของญาติผู้ตายครับมีพี่สาวนะครับพี่สาวก็ชื่อนางสาวบุญมีตึงตระกูลนะก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็เห็นเป็นเพื่อนรักกันนะเวลาไปเที่ยวก็ไปด้วยกันกินเหล้าด้วยกันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่นึกว่าจะมาก่อเหตุเนี่ยฆ่ากันตายเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยไม่ได้พูดอะไรเลยถามหาตลาดแค่นั้นแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าตลาดจะเป็นคนทำเพ้นเขาเป็นเพื่อนกันเพื่อนกินเหล้าด้วยกันไปเที่ยวดูหมอลำด้วยกันก็ว่าเป็นเสี่ยวกันทำไมถึงทำอย่างนี้ถ้าว่ามันผิดใจอะไรกันไม่น่าจะทำอย่างนี้ทำไมไม่เอาตัวต่อตัวไม่ต้องใช้อาวุธยังจะไม่ตายใช่ไหมไม่อยากถามนันไหมว่าทำกันทำไมเลยอยากถามมันไหมถ้าคุยกับมันได้ก็อยากถามเพราะว่าทำไมมันถึงทำอย่างนี้แต่ว่ามันรักกันเป็นเพื่อนกันแต่ว่ามันผิดใจอะไรกันคนนี้เป็นพี่สาวของนายเหลือผู้เสียชีวิตนะครับก็บอกว่าเนี่ยคือก็เป็นเพื่อนกันอ่ะไม่คิดจะฆ่ากันนะเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ให้อภัยผู้ก่อเหตุอย่างเด็ดขาดจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับค่ะ